สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบ็อกโหมดบอสท้ายคืนนะครับผมวันนี้ผมจะพามาทำอะไรงั้นหรือนั่นดิจะพามาทำอะไรวะโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมยานพาหนะที่ควรมีเลยในแมปนี้นะบอกเลยว่าแต่ละอันนี่สุดจัดแน่นอนนะครับผมนะโอเคก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำยานพาหนะที่ควรมีในแมปนี้เลยแล้วกันแล้วไข่วะเนี่ยเฮ้ยไข่เนี่ยมาทำไมมาทำไมก่อนมาทำไมมาทำไมมาทำไมฮะมาทำไมมานะครับผมยานพาหนะแรกของเรานะครับผมเป็นรถนะครับผม M1117 Gradient นะครับผมนะสิ่งที่จะได้รถคันนี้มานะครับผมเราต้องไปหาชิ้นส่วนนะครับผมให้ครบ4ชิ้นเราจะได้รถคันนี้มาไว้รถคันนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีกระสุน2ประเภทนะครับผมเป็นกระสุนแบบปืนกลนะครับผมแบบกระสุนธรรมดาแล้วก็กระสุนแบบจอกกล่อนะครับผมนี่เห็นไหมกระสุนจอกกล่อยิงเซฟโซนได้สบายกันเลยทีเดียวเราสามารถยิงสลับกันแบบนี้ได้เลยนะครับผมในระหว่างคูลดาวนี่แล้วก็กดคิวนะครับผมจะปล่อยควันแบบนี้นะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรบอกเลยรถคันนี้ดาเมจโคตรแรงเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งยานพาหนะนะที่ผมแนะนำเลยว่าควรมีไว้แน่นอนนะครับผมนี่เราสามารถใช้ยิงคนได้แบบโคตรแรงแต่ทำไมยิงไม่ตายวะนี่ล้มไปนี่รีวิวสวัสดีเพื่อนสวัสดีนี่ก็จับประมาณนี้นะสำหรับ M1117 Gradient นะครับผมก็ไปหาชิ้นส่วนได้นะ4ชิ้นนะครับผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วคันต่อมานะครับผม M142 High Mass นะครับผมรถคันนี้จะได้มาเราต้องทำภารกิจนะครับผมใช้ระเบิด40ลูกนะครับผมเพื่อสังหารศัตรูนะครับผมความสามารถของ High Mass คันนี้ก็คือมันจะมีมิสไซล์ทั้งหมด6นัดนะครับผมแต่มันไม่ล็อกเป้าเครื่องบินเว้ยเอาไปต่อสู้ทางบกได้โคตรดีเลยนี่อย่างเช่นเราจะไล่ยิงคนนี้นี่ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่ามันจะยิงคุ้งโค้งหน่อยนี่เห็นไหมโดนนะผู้ชมก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะเอามาพังเซฟโซนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไฮมัสนะครับผมบอกเลยนะคันนี้ยิงทะลุกำแพงใครหลบกำแพงนี่บอกเลยไม่เหลือไฮมัสนี่แรงมากนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แต่ความเร็วไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้กูโดนคอปเตอร์ไล่ยิงตูดอยู่นะสำหรับไฮมัสของเรานี่เอาไว้ป่วนฐานคนอื่นได้สบายเลยทีเดียวเฮ้ยมันผู้จะเห็นคนผมขอสักคิวได้ปะขอสักคิวได้ปะขอสักคิวได้ปะเฮ้ยท่านผู้ชมมันสู้ผมนี่สู้ไฮมัสเหรอนี่คุณเป็นอีกยานพาหนะที่ผมแนะนำไปอีกเหมือนกันนะครับผมนี่มานะครับผมยานพาหนะต่อมา AH64 Apache อันนี้ผมก็แนะนำว่าต้องมีเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับมือใหม่ที่เล่นนะครับผมยังไม่มีก็ต้องรีเบิร์ตก่อน3รอบนะมันค่อยจะปลดล็อกคอปเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ใช้คอปเตอร์เริ่มต้นไปยิงคนนะให้ครบกี่คนว่าจะได้คอปเตอร์ลำนี้มา10หรือ15คนนี่แหละอะไรประมาณนั้นนะทำภารกิจแล้วก็คอปเตอร์คันนี้นะครับผมคันบ้าเลยลำนี้นะครับผมจะมีมิดไซด์นะครับผมมิดไซด์ที่ไม่ได้ล็อกเป้า38นัดแล้วก็มีมิดไซด์ล็อกเป้าอีก8นัดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาลองยิงเซฟโซนกันบอกเลยมันยิงเซฟโซนได้ดีมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นยานพาหนะที่ผมแนะนำไว้นะครับผมนะดูมันยิงมิดไซด์แบบน่าเกลียดมากเลยดูดิผมจะยิงสาดไปนะเซฟโซนแบบแหกเลยนะบางทีดูดินี่นี่แล้วก็มิดไซด์ล็อกเป้าเราสามารถเอาไว้ล็อกเป้าชาวบ้านเขาได้นะท่านผู้ชมนะมิดไซล็อกเป้านี่จะกด F นะแต่มิดไซไม่ได้ล็อกเป้านี่จะคลิกเมาส์เอาเวลายิงอะไรประมาณนั้นแล้วก็กด G สามารถยิงพลุเพื่อหลบการโจมตีต่างๆของเราได้นะนี่อย่างเช่นผมจะเล็งคอปเตอร์ลำด้านหน้านี่ให้มันขึ้นเป้าเขียวก่อนนะเว้ยมันจะล็อกเป้าแบบชัวร์เลยนะถ้าไอคนนั้นไม่ยิงพลุก่อนอะไรประมาณนั้นนี่ให้มันขึ้นเป้าเขียวแล้วค่อยกดยิงแต่ถ้ามันหลบแบบนี้ก็ไม่โดนสักทีดิครับผมกว่าจะล็อกเป้าได้แต่ละทีนี่ลำบากตอนนี้มีคนเล็งเป้าเราท่านผู้ชมนี่ใครเล็งเป้ากูวะไม่มีคนเล็งเป้าผมยังล็อกเป้าไม่ได้เลยนี่ขอยิงก่อนเผื่อมีคนอยู่ด้านล่างแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะมีพื้นที่สำหรับด้านหน้าให้คนให้เพื่อนสามารถมานั่งยิงกับเราได้อะไรประมาณนั้นบอกเลยครบเครื่องนะแต่มันบางมากเลยนะแต่ดาเมจนี่ยิงคนดอกเดียวน่าจะจอดนะถ้าเรายิงโดนอะไรประมาณนั้นบอมเรานี่
ถ้ายิงไม่โดนก็จะประมาณนี้ที่แรกผมบอกจะมาล็อกเป้าให้ดูพอกูย้ายเซิร์ฟมาไม่เจอคอปเตอร์เลยเมื่อกี้โดนสอยนะเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเออมันก็สามารถล็อกเป้าได้แล้วก็กด F นะถ้าเราล็อกเป้าให้มันขึ้นสีเขียวอะไรประมาณนั้นนะถ้าเราอยากเอาบอมที่กด F นี่มายิงธรรมดาก็สามารถยิงได้ไม่ล็อกเป้าก็ยิงได้อะไรประมาณนั้นหรือเราจะยิงรัวๆให้เซฟโซนชาวบ้านเขาแตกเลยก็ได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจทั้งนี่โอเคถ้าใครอยากได้ก็มาทำภารกิจเอาที่ผมบอกไปยานพาหนะต่อมานะครับผมเป็น M35 ทรัคหรือเปล่าวะจำชื่อไม่ได้คือใช่อันนี้นะครับผมเป็นยานพาหนะที่จะต้องได้มาก็คือเราต้องไปขโมยน้ำมันเว้ยเนี่ยขโมยน้ำมันอยู่ด้านหน้านี่เราให้ครบ8ถังนะแล้วก็จะได้รถคันนี้มาทำไมผมยกตัวอย่างคันนี้มางั้นเหรอท่านผู้ชมเพราะว่ามันสามารถขนน้ำมันให้เราได้เว้ยเผื่อเราอยากเก็บเงินอยากอะไรประมาณนั้นนะมันจะทำให้เราขโมยน้ำมันได้นะครับผมแล้วเป็นรถคันเดียวในแมปนี้หรือเปล่าที่สามารถแบกน้ำมันเอามาวางบนรถได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเราสามารถขนน้ำมันแบบอย่างง่ายได้เลยถ้าเรามียานพาหนะคันนี้นะแต่ขนได้รอบละ1ถังเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะนี่มันเป็นรถที่ใส่น้ำมันได้เว้ยแต่ก่อนที่จะได้มาเราต้องขโมยน้ำมันก่อนตอนนี้กูวางน้ำมันไม่ได้นี่เราก็วางน้ำมันไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนผมจะโดนรอบสังหารหรือเปล่าเมื่อกี้เลือดผมลดเวรกรรมใจเย็นๆแต่รถมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะวิ่ง40หรือเปล่านี่เออแล้วก็มาฐานเราแล้วก็แบกน้ำมันแบกดิวะนี่แล้วก็มาแบกน้ำมันแบกดีเออนี่เราก็สามารถโยกย้ายน้ำมันได้แบบสะดวกสบายนะท่านผู้ชมนะเออนี่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เงินก็จะประมาณนี้นะสำหรับ M35 ทรัคนะครับผมมานะครับผมยานพาหนะต่อมาเป็นยานพาหนะที่สามารถขโมยน้ำมันได้เหมือนกันไปที่สามารถขนน้ำมันได้นะครับผมเป็นเรือนะครับผม SURC นะครับผมซึ่งที่จะได้เรือนี้มาเราต้องไปทำภารกิจยึดจุดกลางนะครับผมจุดกลางก็คืออยู่ด้านนู้นท่านผู้ชมเห็นปะที่มันเขียนว่าเขาเจอพอยต์นะท่านผู้ชมเออครับเจอพอยต์นะเราไปยึดตรงนั้นนะให้ครบ 2,000 วินาทีนะท่านผู้ชมเราก็จะได้เรือนี้มาเว้ยนี่เรือลำนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถขนน้ำมันได้นะครับผมแล้วก็มีป้อมปืน2ปืนนะครับผมสามารถให้เพื่อนเรายิงได้3ดิไม่ใช่2เดี๋ยวก็คือตอนนี้ไม่มีน้ำมันเวรกรรมเดี๋ยวนี่เจอน้ำมันแล้วเราก็จะเอาน้ำมันไปใส่เรือได้ท่านผู้ชมนี่เข้าทางหน้าต่างเลยกด E เพื่อขโมยกระโดดนี่แล้วเราก็เอาถังน้ำมันมาวางตรงนี้นะครับผมนี่ตรงกลางเรือเลยนะครับผมนี่เราก็ขี่เอาเรือบ้าอะไรขี่เอาน้ำมันขี่เอาน้ำมันกลับฐานเราแบบสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาจอดแล้วก็สามารถแบกน้ำมันนี่อ้าวกูมานั่งป้อมปืนทำไมเนี่ยนี่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนนี้คือไข่ปะเนี่ยอะไรนายอะไรเฟ้นไม่เฟ้นกูจะเอาน้ำมันยานพาหนะต่อมานะครับผมที่ผมแนะนำก็คือเลเซอร์ APC นะครับผมนะซึ่งคันนี้มันจะมีมิสไซล์4นัดนะครับผมแล้วก็มีกระสุนปืนกลที่รุนแรงนะแต่ลั่นไม่เร็วเท่าไหร่นะนี่ก็จะประมาณนี้นะสมมติกระสุนจะเป็นกระสุนยิงระเบิดนะบอกเลยนะนี่ดูดิเออนี่ก็เป็นรถอีกคันนะที่ผมแนะนำแล้วก็มีมิสไซล์ก็จะมี4นัดนะนี่เล็งประมาณนี้ยิงโค้งๆมันเดิมนะคล้ายๆ M4 ไม่ใช่คล้ายๆ M142 ไฮมัดนะครับผมนะแต่อันนี้จะมี4นัดเว้ยไฮมัดมันจะมี6ใช่ไหมแต่อันนี้ก็แลกมาด้วยปืนกลที่รุนแรงนะครับผมนี่ยิงไม่รัวแต่ชัวร์แน่นอนบอกเลยนี่ยิงกระจุยกระจายนะแต่ความเร็วไม่เท่าไหร่นะแล้วก็มีล้อ8ล้อหรือเปล่าเออก็ไปทำเควสกันได้นะครับผมนะเควสอะไรนะเควสใช้รถที่มีป้อมปืนไปยิงคนนะรถอะไรก็ได้นะผู้ชมหรือจะเป็นรถที่มือใหม่ก็ได้รถที่แบบนั่งยิงบนป้อมปืนก็ได้นะถ้าใครยังไม่มีรถพวกกลาเดียนพวกไฮมัดอะไรรถที่มีป้อมปืนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใช้รถธรรมดาได้ที่มีป้อมปืนแล้วก็เป็นรถที่รุนแรงนะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับยานพาหนะที่ผมแนะนำมาทั้งหมดนะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมไปแล้ว